สวัสดีค่ะในครั้งนี้นะคะก็จะแนะนำเรื่องการใช้โปรแกรม Miss VSS เบื้องต้นนะคะโดยที่ข้อมูลเราได้อ้างอิงมาจากเอกสารของอาจารย์สุทินชนะบุญนะคะในงานประชุมวิชาการ R2R ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นปี60นะคะเรานำมาใช้สำหรับรายวิชา460105 Business Stat นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2562ในเทอมที่1นะคะมาเริ่มใช้ SPSS กันค่ะ SPSS นะคะก็ Double Click Icon ขึ้นมานะคะ SPSS ก็จะถามถึงสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะเช่นเราอาจจะมีเรื่องของการกรอก Data ใหม่เลยนะคะหรือจะเปิดจากไฟล์data source นะคะของ SPSS ที่นามสกุล .spss เลยนะคะซึ่งก็จะนามสกุล .sav นะคะหรือว่าจะนำเข้านะคะไฟล์ประเภทอื่นเช่น Excel นะคะมาดูที่หน้าต่างแรกนะคะที่ SPSS เปิดขึ้นมานะคะเรียกว่าหน้าต่าง data view นะคะตามคอลัมน์ก็จะคือตัวแปรนะคะเช่นตัวแปร ID sex age นะคะแล้วก็ตาม row นะคะหรือแถวนะคะก็คือแต่ละชุดข้อมูลนั่นเองนะคะหน้าต่างลักษณะนี้นะคะคือหน้าต่างผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์นะคะผลจะแสดงไว้ตรงนี้แหละค่ะนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกเก็บได้นะคะแก้ไขได้นะคะเช่นพวกกราฟพวกชาร์ตสามารถแก้ไขได้นะคะแล้วก็สามารถพริ้นท์ได้เช่นเดียวกันค่ะและอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าต่างของผลลัพธ์เวลาที่เราต้องการจะแก้ไขตารางของผลนะคะสังเกตว่าจะมีขอบเส้นนะคะขึ้นเส้นจุดๆๆมาไว้ให้นะคะอันนี้คือการที่เราแก้ไขตารางนั้นๆอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของชาร์ตนะคะหรือแผนภูมิค่ะเราสามารถแก้ไขนะคะแล้วก็บันทึกใหม่ไปได้นะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดได้ทั้งนั้นนะคะส่วนหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าต่างของคำสั่งของ SPSS นะคะที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะคะโดยเราสามารถเขียนเป็นคำสั่งแทนก็ได้นะคะแทนการกดคลิกตามเมนูนะคะเช่นในกรณีนี้ก็เป็นคำสั่งให้รันค่าความถี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการรันค่า descriptive statistic ค่ะมาดูรายละเอียดของในส่วนของ data view นะคะหน้าต่าง data view นะคะก็มีส่วนประกอบดังนี้นะคะส่วนนี้เราเรียกว่า title bar นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนู bar แล้วก็มี tools bar นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อตัวแปรนะคะแต่ละอันนะคะแล้วก็ในแต่ละเคสนะคะก็คือ1แถวนะคะก็คือ1ชุดข้อมูลนะคะส่วนในแต่ละเซลล์นะคะในแต่ละเซลล์นะคะก็คือค่าของตัวแปรของแบบสอบถามนั้นๆ นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่า status bar นะคะในเมนูหน้าต่างของตัว data editor เนี่ยนะคะทำได้เยอะแยะทีเดียวเลยนะคะที่เราจะเห็นมากๆก็คือในส่วนของเมนูย่อย analyze นะคะจะเป็นเมนูที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะอันอื่นๆก็ทั่วไปสำหรับในโปรแกรม Windows นะคะก็คือโปรแกรม Files ก็ใช้ในการเปิดแฟ้มเปิดไฟล์ข้อมูลนะคะซึ่งสามารถอ่านแฟ้มจากไฟล์อื่นๆได้ด้วยนะคะส่วนเมนู Data ก็จะเป็นการจัดการกับข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นี้นะคะบางครั้งเราก็จะมีการซอร์ตหรือเรียงลำดับใหม่หรือจะมีการฟิลเตอร์เลือกข้อมูลมาเฉพาะตามเงื่อนไขที่เราตั้งนะคะส่วนเมนู transform นี้นะคะก็ในบางครั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของข้อมูลนะคะมีการคำนวณค่าใหม่ก็จะอยู่ในเมนู transform นะคะในบางครั้งที่เราไม่ได้ทำการใช้ออนไลน์ survey นะคะเราก็ต้องใช้ survey จริงๆที่เป็นกระดาษนะคะ
เมื่อเราได้จากกระดาษมาแล้วเราก็มากรอกข้อมูลการกรอกก็จะกรอกอยู่ในเมนู Data View นี่แหละนะคะซึ่งก่อนที่จะกรอกข้อมูลลงไปก็ต้องมีการตั้งตัวแปรแล้วก็กำหนดรหัสค่าของตัวแปรให้เรียบร้อยก่อนนะคะหน้าต่าง Variable View นะคะถัดจาก Data View ค่ะเอาไว้ใช้ในการกำหนดชื่อตัวแปรแล้วก็รายละเอียดของตัวแปรนะคะซึ่งอย่างแรกเลยนะคะเราจะกำหนดตัวแปร1ตัวแปรนะคะเราต้องกำหนดชื่อก่อนนะคะชื่อของตัวแปรนะคะแล้วก็มีการกำหนดประเภทของตัวแปรนะคะความกว้างนะคะของตัวแปรนั้นนะคะแล้วก็การกำหนดจุดทศนิยมนะคะแล้วก็การอธิบายรายละเอียดของตัวแปรนะคะต่อมาก็เป็นการกำหนดค่านะคะเช่นในกรณีนี้นะคะก็เช่น1แทนด้วยเพศชาย2แทนด้วยเพศหญิงเจ้ากำหนดที่ตรงช่องนี้นะคะในบางครั้งมีค่าที่ไม่สมบูรณ์หรือค่าที่ไม่แน่ชัดเราก็จะกำหนดลงไปเป็นค่า missing value นะคะเช่นเลข9 99หรือ999เป็นต้นค่ะในส่วนของคอลัมน์นะคะก็เป็นการกำหนดความกว้างของคอลัมน์นะคะการจัดวางค่ะชิดซ้ายชิดขวาหรือตรงกลางนะคะแล้วก็การกำหนด scale of measurement นะคะทีนี้มาดูที่หลักการของการตั้งชื่อตัวแปรในโปรแกรม SPSS นะคะก็จะมีประมาณตามนี้แหละนะคะความยาวต้องไม่เกิน8ตัวอักษรนะคะชื่อตัวแปรเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้นนะคะส่วนตัวอื่นจะเป็นตัวอักษรตัวเลขเป็นจุดหรือสัญลักษณ์พิเศษก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ควรใช้หรอกนะคะอันที่3นะคะชื่อตัวแปรจะต้องไม่จบด้วยจุดนะคะและไม่ควรใช้เครื่องหมาย underscore เป็นตัวสุดท้ายนะคะยังมีการห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษนะคะตามนี้ค่ะแล้วก็ชื่อตัวแปรนะคะในชุดข้อมูลเดียวกันต้องไม่ซ้ำกันนะคะตัวอักษรเลขใหญ่เป็นตัวแปรเดียวกันนะคะไม่มีความสำคัญค่ะห้ามตั้งชื่อด้วยตัวแปรตามนี้นะคะเป็นคำสงวนของ SPSS ค่ะตัวอย่างนะคะการตั้งชื่อตัวแปรที่ถูกต้องค่ะนะคะส่วนตัวแปรที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ตามนี้ค่ะอันนี้จะเป็นการกำหนดชนิดของตัวแปรนะคะก็จะมีตัวแปรประเภทนิวมาริกนะคะก็คือตัวแปรตัวเลขเชิงปริมาณนะคะคอมม่านะคะก็จะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณที่ต้องมีการใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะตัวแปรดอทนะคะตัวแปรที่เป็นสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะวันที่ค่ะแล้ว currency นะคะเป็นข้อมูลของในลักษณะที่เป็นดอลลาร์ไซน์นะคะแล้วก็ currency อื่นๆนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นสตริงค่ะยังไงก็แนะนำว่าผู้วิจัยควรจะใช้ตัวแปรเป็นประเภท numeric นะคะก็จะง่ายต่อการวิเคราะห์ต่อไปค่ะในหน้าต่าง variable view นะคะเราจะมาลองดูที่เขากำหนดชื่อตัวแปรมาแล้วนะคะตัวแปรแรกนะคะตัวแปร ID นะคะเป็นประเภท numeric นะคะความกว้างขนาด3ตัวอักษรนะคะไม่มีจุดทศนิยมนะคะ label ก็จะให้เป็นเลขที่แบบสอบถามนะคะไม่มี value หรือรหัสใดๆนะคะไม่มีการกำหนดค่า missing value ค่ะขนาด8นะคะคอลัมน์นะคะแล้วก็จัดวางแบบชิดขวานะคะเป็นข้อมูลแบบ scale ค่ะก็คือการจัดอันดับนะคะมาดูอีกสักตัวหนึ่งนะคะตัวแปรชื่อว่า sex นะคะเป็นประเภท numeric ค่ะความกว้างคือ1นะคะแล้วก็ไม่มีจุดทศนิยมนะคะใส่เลเบลความหมายไว้ว่าเพศนะคะ
value ตรงนี้ยังไม่ได้กำหนดนะคะแต่จริงๆก็จะถูกกำหนดเป็น1กับ2นะคะซึ่ง1ก็คือชาย2ก็คือหญิงนะคะไม่มีค่า missing value ค่ะคอลัมน์ขนาด8จัดวางขวามือนะคะและเป็นตัวแปรประเภท nominal ค่ะซึ่งนำไปคำนวณบวกลบคูณหารไม่ได้นะคะทำได้แค่การนับจำนวนความถี่แล้วก็เขียนเป็นในรูปร้อยละค่ะหน้าต่างเล็กๆนี้นะคะเป็นการกำหนดรหัสหรือว่าค่าของตัวแปรนะคะเราจะใส่ตรงนี้นะคะว่า1นะคะ value เป็น1แล้วก็ value label นะคะ1หมายถึงชายนะคะแล้วเราก็จะกด add เข้าไปนะคะเราทำไปเรื่อยๆนะคะตามที่เราได้กำหนดไว้ในสมุดลงรหัสนะคะหลังจากนั้นก็จะกดปุ่มโอเคค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการกำหนดค่า missing นะคะคือค่าที่มีค่าไม่สมบูรณ์นะคะเราก็สามารถกำหนดได้จากหน้าต่าง missing value ค่ะกำหนดได้เองนะคะว่าจะเป็น999หรือ999ซึ่งมักจะใช้กันตามนี้แหละนะคะก็จะกำหนดที่ตรงนี้ค่ะเป็น9เป็น99แล้วก็เป็น999นะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่มโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของ Data View นะคะเวลาเรากรอกข้อมูลเข้าไปใน SPSS นะคะ1แถวก็คือ1ชุดข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็จะกรอกในลักษณะเดียวกันกับ Excel นะคะกรอกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงข้อมูลชุดสุดท้ายที่เรามีนะคะเวลาเราต้องการจะดูนะคะว่าค่าที่เรากรอกเนี่ยนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเช่นกรณีว่าเซ็กซ์เป็น2ก็จะเป็นเพศหญิงนะคะการแสดงรายละเอียดหรือความหมายของค่านะคะก็จะให้เข้าไปกดที่ Show Label นะคะดูจากเมนู View นะคะแล้วก็มันจะมีให้กดเป็น value label นะคะส่วนการจะไปที่ข้อมูลชุดสุดท้ายนะคะเราสามารถกด control end นะคะถ้าเราจะต้องการไปที่ข้อมูลชุดแรกเลยนะคะเราก็จะกด control กับ home ค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการ save file นะคะก็ไปที่เมนู file กด save ค่ะแล้วเลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะตั้งชื่อไฟล์ค่ะนะคะแล้วก็กดปุ่มเซฟได้เลยนะคะนามสกุลของ data file ใน SVSS ก็จะเป็นนามสกุล .sav นะคะ